สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้นะคะแองจี้ก็นะคะมีเรื่องนะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรียกว่าจะมาแชร์หรือว่ามาแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแองจี้ก็คือว่าไม่มีกระเป๋าใช้นะคะแล้วก็กระเป๋าเดิมอ่ะมันพังแล้วก็มันก็ทรุดโทรมแล้วอ่ะมันถึงการแล้วเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าช่วงเนี้ยแองจี้แบบไม่ได้มีตังค์เนาะไม่ได้แบบว่าจะมีตังค์ไปถอยกระเป๋าแบบราคาแบบสูงๆอย่างเงี้ยก็เลยเข้า IG ค่ะแล้วก็ไปเจอกระเป๋า1แบรนด์ซึ่งเป็นแบบคนไทยอ่ะขอออกตัวก่อนว่าแองจี้อ่ะไม่ได้สปอนเซอร์นะแล้วก็ไม่ได้มาทำการขายสินค้าแบรนด์นี้นะคือใช้ดีแล้วก็บอกต่อคือใช้จริงๆซื้อมาใช้ก่อนแล้วเป็นอาทิตย์แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นแบรนด์ใน IG นะคะชื่อนะคะชื่อแบรนด์เนี่ยนะอะไรชื่อแบรนด์ชานิสานะคะอ่ะเดี๋ยวแองจี้จะเอาให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูได้นะคะเดี๋ยวอาจจะมองไม่ชัดนะนี่อ่ะชานิสา C S A N I นะคะแล้วก็ S A แล้วก็วรรคแล้วก็ S แล้วก็จุดอ่ะนี้นะคะซึ่งจะมีเป็นตัวห้อยของเขาเลยนะคะแน่นอนค่ะกระเป๋าที่เห็นนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทรงมันเหมือนรองชอมไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะมันเหมือนรองชอมนะคะซึ่งแองจี้ก็ชอบทรงกระเป๋าของรองชอมแหละแล้วรองชอมก็จะราคาแบบเป็นหลักพันน่ะแหละแบบ 3-4 พัน 5 พันแล้วแต่ไซส์อ่ะนะใช่มั้ยประมาณเนี้ยแหละแต่ก็ไม่ได้แพงมากแต่ในยุคเนี้ยราคานั้นแองจี้ก็ยังไม่ไหวอ่ะนะแองจี้ก็อยากจะมาเหมือนกับบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็มาแชร์สำหรับคนที่มีบัดเจ็ตอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งกระเป๋านี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าแองจี้ได้มาในราคา800ประมาณ800ตอนนั้นมันจัดโปรโมชั่นนะคะแต่แองจี้เอามาใช้แล้วมันอะรู้สึกดีมากเพราะว่าเนี่ยดูสิคือหนังมันนะคะนิ่มแล้วก็ไซส์มันแบบว่าโอเคอะข้างในนะคะจะเป็นอย่างนี้คือจริงไม่ได้นักรีวิวกระเป๋าอะนะก็ไม่รู้ว่าเขารีวิวกันยังไงนอกจากเขานะคะจะมีเป็นแบรนด์ห้อยมากับหูหิ้วอย่างเงี้ยนะก็ยังมีเป็นนี่ด้านไหนเว้ยนี่กระเป๋า ชนเผ่าอ่ะนี่นะคะเป็นแบรนด์อยู่ในนี้นะแล้วก็มีช่องให้ใส่ของนะคะมีช่องแบบนี้มีช่องเล็กๆอย่างนี้นะคะด้านในแล้วก็มีช่องอย่างนี้กว้างๆ1ช่อง2ช่องแล้วก็มีช่องซิปเป็นซิปอย่างนี้อีกช่องนึงนะคะข้างในเขาก็จะมีเป็นแบรนด์ของเขาติดนะซึ่งเขาทำดีอ่ะคือแองจี้อ่ะตอนแรกอ่ะกะว่าจะซื้อกระเป๋าแบบราคาตามตลาดนัด200-300อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ายังไงอ่ะกระเป๋ามันช่วยเสริมบุคลิกภาพในระดับหนึ่งนะแองจี้ก็อยากได้กระเป๋าที่มันแบบไม่ได้ราคาสูงแต่การตัดเย็บดีอ่ะแต่ราคายังอยู่ในบัดเจ็ตที่แบบว่าเราจ่ายแล้วโอเคเพราะว่าเราซื้อกระเป๋ามาแบบใช้งานใช้ไปแบบทุกวันใส่แต่งตัวแบบนี้ก็สะพายกระเป๋าไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกมาในราคาประมาณเนี้ยแล้วมันประทับใจจริงๆหนังมันนิ่มอย่างที่บอกและการตัดเย็บดูมันโอเคอ่ะมันโอเคในราคาระดับเนี้ยนี่คือผ่านการใช้งานมาสักเป็นอาทิตย์แล้วเหงื่อทำไมออกเยอะจ้ะร้อนมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็เป็นอะไหล่ทองซึ่งไม่ใช่นักรีวิวกระเป๋าเนาะที่ก็จะมาเล่าคร่าวๆแต่เดี๋ยวก่อนคือว่าเขาไม่ได้มาแค่นี้เว้ยคือในราคาระดับเนี้ยคือเขามาอย่างนี้คือเขามีถุงผ้าให้ด้วยส่งมามีถุงผ้าประทับใจมากและยังไม่พออ่ะใครอยากจะไปหานะคะมันเป็นแบรนด์ใน IG นะบอกไว้ก่อนนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้วยข้างในเว้ยมีลูกกระเป๋าด้วยคือ
ที่ได้มาจะได้เป็นกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็สายแบรนด์ห้อยแบบนี้นะแล้วก็สายกระเป๋าอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ลูกกระเป๋ามาด้วยซึ่งลูกกระเป๋าเนี่ยแองจี้ว่าแองจี้จะเอาไปใช้เป็นพลัชนะหรือว่าใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยหนีไปอย่างเงี้ยก็ดูเก๋ๆดีคือในราคา800-850เนี่ยจี้ว่าคุ้มมากแล้วส่ง EMS ฟรีแล้วก็น้องที่เขาเนี่ยคอยตอบเนี่ยคือเขาก็โอเคมากเลยไม่ได้ว่าตอบช้าจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แองจี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคอ่ะใช้แล้วนะในราคาระดับนี้ใส่ของได้แบบว่าครบตามที่ต้องการเพราะแองจี้เนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างจะแบบพกของเยอะทำไมร้อนเนี่ยเหงื่อออกฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะก็คือว่าแองจี้ก็จะต้องแบบพกยาดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกยาต่างๆแองจี้ก็จะมีสัมภาระเยอะนะคะก็เลยเลือกทรงกระเป๋าแบบนี้ใครที่แบบว่าไม่ได้หมายว่าแบบเฮ้ยทรงมันใช้มันทรงกระเป๋าเนี่ยมันคล้ายกับลองชอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากได้กระเป๋าที่มันตัดเย็บดีแต่ในออนบัดเจ็ตที่แบบว่ากำหนดประมาณนี้ไม่เกินพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะก็วันนี้แองจี้ก็มีของดีๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแบบมันคันปากมากเลยถ้าไม่ได้พูดไม่ได้เล่าเนี่ยคิดว่าคงสิ้นใจอ่ะ ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะก็ใครที่ชอบคลิปเนี้ยก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แองจี้ด้วยแล้วก็ใครอยากจะดูหลายๆครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะโอ้ถ้าไม่รังเกียจนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปแบบง่ายๆเลยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ